สวัสดีค่ะในครัวเรือนของเราทุกวันนี้มีการใช้ถังแก๊สกันอยู่แทบทุกครัวเรือนนะคะแต่สำหรับในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ถังเหล็กแบบที่เราใช้กันอยู่อาจจะยังปลอดภัยไม่เพียงพอเกิดจากอะไรและมีวิธีการแก้ไขอย่างไรเราไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะประเทศไทยของเรามีการใช้ถังเหล็กบรรจุแก๊ส LPG กันอย่างแพร่หลายซึ่งมีให้เลือกมากมายหลากหลายขนาดตามแต่ความต้องการของผู้บริโภคและบ่อยครั้งที่ถังเหล็กบรรจุแก๊สในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ได้ถูกกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบนำมาใช้ประกอบเป็นวัตถุระเบิดและนำไปก่อเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นสร้างความหวาดกลัวและสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยเหตุผลนี้เองกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพยายามหาแนวทางที่เหมาะสมในการดำเนินการและไม่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคจนเกิดความคิดเปลี่ยนถังแก๊สจากถังเหล็กให้เป็นถังพลาสติกหรือคอมโพสิตพลาสถังแก๊สคอมโพสิตเป็นถังที่ผลิตจากโพลิเมอร์และไฟเบอร์กลาสตัวถังจะมีลักษณะเป็น2ชั้นตัวถังด้านในผลิตจากโพลิเมอร์พันเคลือบด้วยไฟเบอร์กลาสส่วนภายนอกจะเป็นโพลิเมอร์อีกชั้นหนึ่งเพื่อเสริมความแข็งแรงความเหนียวทนต่อแรงกระแทกการเฉือนและต้านทานต่อสภาวะแวดล้อมทำให้ไม่เกิดประกายไฟเหมือนถังเหล็กหากเกิดการกระแทกแบบรุนแรงที่สำคัญถังแก๊สคอมโพสิตมีจุดหลอมเหลวต่ำหากได้รับความร้อนสูงจากภายนอกจะไม่ระเบิดออกเหมือนถังเหล็กครับสำหรับอนุภาพของถังแก๊สคอมโพสิตเมื่อนำมาประกอบเป็นวัตถุระเบิดแสวงเครื่องแล้วนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับถังแก๊สที่เป็นเหล็กนะครับอนุภาพของถังแก๊สคอมโพสิตเนี่ยจะรุนแรงไม่เท่ากับถังที่เป็นเหล็กนะครับเมื่อเกิดการระเบิดขึ้นแล้วเนี่ยถังแก๊สคอมโพสิตเนี่ยสะเก็ดของมันนะครับสะเก็ดของมันจะกระเด็นไม่ไกลนะครับกระเด็นไม่ไกลนะครับแล้วสะเก็ดไม่มีความแหลมคมนะครับเนื่องจากตัวถังทำจากคอมโพสิตนะครับมาตรการเปลี่ยนถังแก๊สในพื้นที่ชายแดนใต้ครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีนะคะที่จะให้ภาคครัวเรือนร่วมมีส่วนร่วมในการป้องกันเหตุและลดความเสี่ยงร่วมกันและวันนี้เวลาก็หมดลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ